สำหรับจังหวะการตีคอร์ดเพลงนี้ก็ใช้จังหวะเดียวนะครับตีคอร์ดแบบง่ายๆเลยนะครับเป็นจังหวะลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับลองฝึกช้าๆดูก่อนนะครับลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับถ้าเราเล่นเร็วๆจะเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นจะเป็นจังหวะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับกดไลค์ให้แน่นเด้อถือใจให้น้ำแน่กดซับให้แน่นแม่กดแชร์แน่จะถือหนึ่งคนหนึ่งใจคงไม่มากมายอยากขอแค่กำลังใจเท่านี้หากเธอได้ผ่านมาช่วยรักษาน้ำใจไมตรีกดไลค์สักทีคงไม่ว่ากัน